สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการทำโรตีนะครับโรตีที่นี้วันนี้นะครับเป็นโรตีราคาแค่10บาทแค่นั้นเองนะครับก็เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นของหวานทานเล่นนะครับหลายๆคนอาจจะชอบนะครับก็มีวิธีการนะครับจะต้องมีกระทะเฉพาะนะครับแล้วก็มีฝีมือในการที่จะหมักแป้งแล้วก็ทำแป้งให้บีบออกมาได้สวยงามนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเนยสดหอมๆครับในการใช้ในการทอดเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำมันอย่างเดียวเนี่ยก็จะส่งผลทำให้โรตีเรากรอบแต่ไม่มีกลิ่นหอมนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องใช้เนยเข้ามาร่วมในการทอดด้วยนะครับนะครับวันนี้เราก็เจอพี่ผู้ชายนะครับในการที่จะทำโรตีนะครับโรตีนี้เป็นโรตีคนไทยนะครับไม่ใช่โรตีแขกนะครับวันนี้แล้วก็เมนูเราวันนี้ขอกรอบๆนะครับไม่ใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็ใส่เฉพาะนมเพียงพอแล้วนะครับกับความหวานนะครับเพื่อรักษาสุขภาพว่าอย่างนั้นนะครับก็ลองไปอุดหนุนกันดูนะครับร้านค้าของพี่เขานะครับอยู่ที่ตลาดสันติสุขบ้านประดุกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขายดิบขายดีมากครับต้องทำสต็อกเอาไว้นะครับแต่ถ้าสิ่งที่พี่ๆเขาทำก็คือในส่วนของใส่น้ำตาลใส่นมนะครับพอดีลูกค้าบางคนไม่ชอบกินน้ำตาลนะครับเพื่อลดป้องกันอาการเบาหวานนะครับก็สามารถสั่งได้เฉพาะนมได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ขอกรอบๆนะครับบอกพี่เขาขอกรอบๆเลยนะครับก็มาดูกันเลยครับว่าทำอย่างไรกันบ้างนะครับนี่คือ1อาชีพที่สร้างรายได้นะครับแล้วก็ลงทุนไม่เยอะนะครับกำไรงามนะครับแต่ต้องใช้ความสามารถนะครับนี่ครับเราใส่เฉพาะนมนะครับก็จะมีพี่ผู้หญิงอีกคนนึงนะครับเป็นคนที่จะห่อให้เรานะครับพี่ผู้ชายก็เป็นคนทอดพี่ผู้หญิงเป็นคนห่อนะครับรสชาติดีมากครับร้านนี้ครับกรอบนะครับกรอบอร่อยเลยนะครับสั่งได้นะครับใครชอบนิ่มชอบกรอบนะครับหรือจะตัดแบ่งเป็นชิ้นพี่เขาก็สามารถทำให้ได้เช่นเดียวกันตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคนเลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเข้าไปชิมไปอุดหนุนพี่เขานะครับเดี๋ยวในส่วนนี้จะโชว์หน้าร้านให้ดูนะครับในช่วงท้ายนะครับเป็นร้านของพี่เขา2คนนะครับช่วยกันทำมาหากินครับไปอุดหนุนได้ครับ10บาทนะครับใส่ไข่20นะครับใส่ก็เรียกว่าท็อปปิ้งนะครับอาจจะเพิ่ม25นะครับโรตีมาแอนหมูนะครับมีเบอร์โทรติดต่อได้นะครับ